เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะทางไทย PBS Podcast เราจะมาติดตามเรื่องราวของผู้บริโภคนะคะไม่ว่ากรณีที่เกิดปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังเพื่อมาเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องเล่นสวนสนุกค่ะคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นที่จะเข้าไปเล่นนะคะล่าสุดค่ะมีกรณีเครื่องเล่นปลาหมึกร่วงกระแทกพื้นภายในสวนสนุกชั่วคราวที่ตั้งขึ้นแถวๆสะพานพระราม8กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายตรงนี้แหละค่ะเป็นห่วงมากๆเลยถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องเล่นโดยเฉพาะที่มันลอยอยู่บนฟ้าค่ะคุณผู้ฟังนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเล่นชั่วคราวเนี่ยก็ควรจะต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยหน่วยงานหนึ่งที่กำกับดูแลนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะเรียกให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยชี้แจงนะคะแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงมาตรการต่อไปในอนาคตทางสคบจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญทางด้านคุณภูมินเล็กมณีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการของสคบมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะสวัสดีค่ะผอ.ภูมินคะครับสวัสดีครับคุณชนาธิปครับเหตุการณ์เครื่องเล่นปลาหมึกนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดิฉันเห็นภาพที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันทางผอ.ได้เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วมันน่าหวาดเสียวนะคะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นข่าวแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าลักษณะเครื่องเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่เด็กๆก็จะใช้บริการกันเยอะก็ต้องบอกลักษณะเครื่องเล่นพวกนี้มันก็มีความเป็นอันตรายอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่มีการตรวจสอบให้ดีลักษณะเช่นนี้ครับค่ะแต่ว่าสำหรับกรณีเครื่องเล่นปลาหมึกที่ร่วงกระแทกพื้นทำให้มีผู้บาดเจ็บแถวแถวสะพานพระราม8ครั้งนี้นี่สคบดำเนินการยังไงบ้างคะก็หลังจากทราบข่าวจริงๆเราก็ทราบเบื้องต้นนะได้มีการรื้อถอนไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้มีหนังสือไปถึงทางผู้ประกอบการนะครับให้เขาชี้แจงข้อที่จริงแบบมีหนังสือเกี่ยวกับในการเยียวยานะครับหรือการช่วยเหลือโรคที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็อยากทราบข้อที่จริงว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขามีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรบ้างแล้วก็เหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะสาเหตุอะไรทางผู้ประกอบการตอบกลับมาหรือยังคะผอ.ยังเลยครับหนังสือเพิ่งไปเมื่อวันศุกร์นี่เองครับอ๋อ ค่ะก็ประมาณ7 วันนะครับค่ะแต่เบื้องต้นการชดใช้เยียวยากรณีผู้ได้รับบาดเจ็บควรจะเป็นอย่างไรคะก็คิดว่าน่าจะต้องมีพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับก็ผู้ประกอบการก็ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่เท่าที่ทราบมาเบื้องต้นเขาก็ยินดีออกให้นะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าตกใจอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะต้องนำเรียนอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เขาทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้มาร้องเรียนต่อสคบหรอกแต่ว่าทางสคบเนี่ยเราก็มีเรียกว่าหน่วยเฝ้าระวังก็ติดตามนะครับถ้าเป็นเรื่องลักษณะเช่นนี้เราก็จะมีการสืบค้นทางข้อมูลว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ทางข่าวแล้วก็จะมีลักษณะของให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยชี้แจงให้จริงเข้ามาในเรื่องของมาตรการเยียวยาแต่ผู้เสียหายเนี่ยก็อันหน้าที่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีผู้บริโภคเนี่ยที่ประสบเหตุลักษณะเช่นนี้ครับก็จริงๆแล้วสามารถร้องเรียนที่สคบโดยตรงสคบก็จะมีอำนาจในการเชิญผู้ประกอบธุรกิจนะครับเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยจะมีกระบวนการนี้ครับเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ถ้าเจรจาไม่สำเร็จเนี่ยก็มีกระบวนการในการดำเนินคดีแทนให้กับผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็สามารถร้องเรียนไปได้ช่องทางไหนบ้างคะผอ.ภูมินทร์คะก็มาได้ที่ตนเองถ้าจะร้องเองก็ที่ศูนย์ราชการเฉลิมเกียรตินะครับอาคารดีอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแต่ถ้าจะร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ ocp.go.th ครับค่ะมีเห็นว่ามีโทรศัพท์สายด่วนสคบด้วยใช่ไหมคะก็สายด่วนใช่ครับ1166ครับตอนนี้งานของสคบในการกำกับดูแลพวกสวนสนุกหรือว่าเครื่องเล่นที่อาจจะผาดโผนแบบนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้มันมีสวนสนุกที่ตั้งอยู่ถาวรติดตั้งอยู่กับที่เหมือนหลายๆแห่งที่เราเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็มีสวนสนุกเคลื่อนที่แบบนี้ครับต้องนำเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของสวนสนุกพวกเครื่องเล่นอันนี้เขาก็มีกฎหมายเฉพาะโดยตรงในเรื่องของการขออนุญาตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยของทางโยธาเขากรมโยธาธิการไม่ว่าจะการติดตั้งหรือว่าการรื้อถอนการ
เคลื่อนย้ายอะไรพวกนี้ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นส่วนในส่วนสคบเนี่ยจริงๆก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับก็คือในเรื่องของการให้บริการสำหรับผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับก็คือจะต้องมีลักษณะของการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการของตนตลอดระยะเวลานะครับในการให้บริการนั้นๆนะครับพูดง่ายๆก็เขาอาจจะต้องมีลักษณะตรวจสอบหรือว่าการจัดทำป้ายเตือนลักษณะอะไรพวกนี้ในสถานที่เล่นในส่วนสคบนะครับก็คือว่าถ้าสวนสนุกเคลื่อนที่ผู้ประกอบการจะขออนุญาตในการติดตั้งก็ต้องไปขอหน่วยงานพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสคบก็จะมีประกาศที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยครับซึ่งทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยทางเราก็เคยมีลักษณะของการเชิญผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมประชุมให้ความเห็นนะครับก็ผู้ประกอบการหลายใหญ่นะครับที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำสวนสนุกเนี่ยเคยทำไปแล้วแล้วก็มีการซักซ้อมลักษณะของให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขามีการทำมาตรการขึ้นมาว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะที่นี้แล้วเนี่ยเขามีมาตรการในการรองรับอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับอ๋อค่ะซึ่งอุบัติเหตุเครื่องเล่นสวนสนุกเหล่านี้เนี่ยนะคะส่วนมากก็มักจะเกิดกับเด็กและวัยรุ่นซึ่งนิยมชมชอบการเล่นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีส่วนในการช่วยคัดเลือกสถานที่เล่นนอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการในการที่จะรักษาความปลอดภัยกับเครื่องเล่นตัวเองแล้วเนี่ยทางผอ.ภูมินทร์จะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าที่เจอบ่อยเนี่ยก็พ่อแม่ก็ควรอย่าปล่อยปละละเลยนะครับให้เด็กเล่นเพียงลำพังไม่จะเป็นสวนน้ำสวนสนุกเนี่ยเพราะอุบัติเหตุเนี่ยจากข้อมูลที่เกิดขึ้นที่มาร้องเรียนสคบเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังนะครับแล้วก็มันอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยครับค่ะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวงานวัดหรือว่าสวนสนุกเคลื่อนที่แบบเนี้ยแล้วดูแล้วมันเสี่ยงอันตรายเหลือเกินมันควรจะต้องมีการแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างโทรไปที่สคบหรือว่าทางตำรวจหรือหน่วยงานท้องถิ่นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนมันเยอะอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงๆเนี่ยจะต้องข้อมูลจะต้องแจ้งที่ท้องถิ่นว่าเขามีการขออนุญาตไหมถ้าเขามีการขออนุญาตเนี่ยในการขออนุญาตเนี่ยเขาจะต้องมีวิศวกรมาตรวจสอบด้วยครับแล้วเขาจะต้องมีการแสดงใบรับรองว่าเขาได้ขออนุญาตแล้วอะไรหรือไม่คะมีครับอันนั้นก็มีเอกสารในการขออนุญาตจะต้องติดตั้งไว้ตรงในส่วนที่แสดงติดตั้งเครื่องเล่นเลยใช่ไหมคะครับครับทำนองนั้นนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนอาจจะต้องสังเกตนะคะว่าเวลาไปเที่ยวงานวัดหรือสวนสนุกเคลื่อนที่แบบเนี้ยต้องถามต้องดูว่าเอ๊ะผู้ประกอบการรายนี้ได้ขออนุญาตหน่วยงานท้องถิ่นในการตั้งอุปกรณ์หรือยังมีวิศวกรมาดูแลความปลอดภัยแข็งแรงหรือยังโดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะผอ.ภูมินทร์คะตรงนี้จะมีประกาศอะไรของสคบ.เพิ่มเติมไหมคะในการบำรุงรักษาเครื่องเล่นนะคะจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องมีหน้าที่คือก็จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากนะครับเรื่องให้เครื่องเล่นสนามเนี่ยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากรายละเอียดตรงนั้นในฉลากเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแนะนำวิธีการใช้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาด้วยอันนี้ก็ต้องมีระบุไว้ก็จริงๆเราสคบ.แล้วก็ตรวจสอบผู้ให้บริการที่มีประจำอยู่ทั่วทุกแห่งที่ส่วนใหญ่ที่เด็กนิยมไปเที่ยวเนี่ยก็มีไปตรวจทุกปีครับทั้งในส่วนกรุงเทพและต่างจังหวัดไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูของสวนสนุกหรือว่างานบุญงานวัดอะไรต่างๆค่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวนสนุกเคลื่อนที่เนี่ยจริงๆแล้วสคบ.ก็จะมีในส่วนของภูมิภาคด้วยก็จะมีในส่วนของที่สำนักงานจังหวัดนะครับก็จะมีอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอันนั้นก็คิดว่าในส่วนนั้นเขาก็คงตรวจสอบกันค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ไปเที่ยวเล่นเครื่องเล่นนะคะเราไม่อยากเห็นเพราะว่าต้องบอกตรงว่าเครื่องเล่นพวกนี้มันจะต้องตรวจสอบตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักค่อนข้างหนักนะครับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะใช่ที่เราเห็นตามคลิปต่างๆถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยโอ้โหเครื่องเล่นอะไรนะคะผอ.เครื่องเล่นเฮอริเคนอะไรอย่างเงี้ยเฮอริเคนพอร่วงลงมานี่แบบคนเสียชีวิตเลยเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นที่ไทยเนาะท้ายนี้ทางผอ.ภูมินทร์อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนผู้บริโภคบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการเครื่องเล่นสวนสนุกหรือว่าการไปซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะฝากผู้บริโภคครับก็เราฐานะในผู้ใช้บริการเขาก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับผู้ให้บริการเนี่ยว่าเขานำ
สินค้าหรือบริการมาให้เราเนี่ยมันมีความปลอดภัยขนาดไหนนะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเช่นเรื่องป้ายเตือนป้ายอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางผู้ประกอบการที่ทางสคบส่งหนังสือไปขอให้ชี้แจงอุบัติเหตุเครื่องเล่นปลาหมึกที่ร่วงแล้วทำให้คนบาดเจ็บเนี่ยค่ะถ้าเขามีความผิดจริงว่าเขาประมาทเลินเล่อหรือไม่ดูแลเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยต้องได้รับโทษอะไรยังไงบ้างคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับถ้าเป็นความผิดตามกฎกระทรวงเนี่ยว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นเนี่ยอันนั้นถ้าก็ไม่ขออนุญาตเนี่ยน่าจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับแต่ในส่วนของสคบเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรณีของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้มันก็มีโทษอยู่แต่ว่าโทษก็ไม่สูงมากโทษโดยตรงก็จะเป็นเรื่องของการขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าขออนุญาตติดตามขอสัมภาษณ์พอ ภูมินอีกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องใส่ใจกันนิดนึงเพราะมันผลกระทบกับเด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นน่ะนะคะครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพอ ภูมินเล็กมณีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับคำแนะนำของสคบที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการประเภทเครื่องเล่นสวนสนุกเคลื่อนที่นะคะบอกว่าควรจะต้องมีการหมั่นตรวจสอบดูแลเครื่องเล่นเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นแบบติดตั้งชั่วคราวหรือว่าถาวรนะคะทั้งการก่อสร้างการรื้อถอนหรือว่าการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นก็จะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานปกครองในท้องถิ่นพิจารณาจากใบอนุญาตในการติดตั้งก่อสร้างรื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายอันนี้จะต้องสังเกตเลยนะคะว่าในงานที่เขาติดตั้งเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นแบบสำหรับเด็กเล็กแค่ม้าหมุนหรือว่าเครื่องเล่นประเภทผาดโผนเนี่ยเขามีใบอนุญาตติดให้เราเห็นอย่างชัดเจนไหมนะคะและคอยสังเกตดูว่ามีวิศวกรมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นนั้นไหมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจตราค่ะเพราะว่าอันเนี้ยจะต้องทำให้ถูกกฎหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นพุทธศักราช2558นะคะซึ่งปัญหาที่ผ่านมากรณีที่ตรวจพบว่าเครื่องเล่นสวนสนุกที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คืออย่างเช่นมักจะไม่พบป้ายแนะนำและคำเตือนเกี่ยวกับเครื่องเล่นทุกชนิดไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรการติดตั้งสายดินไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กและประชาชนทั่วไปไม่มีการซ่อมบำรุงเครื่องเล่นอันเนี้ยเราจะตรวจสอบได้ยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ประกอบการเองเขาซื้อเครื่องเล่นมาเพื่อให้บริการแต่เขามีงานติดกันอย่างเงี้ยเราจะต้องมีวิธีการดูยังไงว่าเอ๊ผู้ประกอบการซ่อมบำรุงบ้างไหมเพราะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเนี่ยอย่างเช่นตัวน็อตตัวโครงสร้างมันควรจะต้องมีการซ่อมบำรุงมีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นใช่ไหมคะระบบสายไฟมันขาดบ้างไหมหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตให้ประกอบการติดตั้งเครื่องเล่นสวนสนุกแบบเคลื่อนที่เนี่ยหรือแม้แต่จะเป็นสวนสนุกใหญ่ๆที่เราได้ยินกันเนี่ยก็ควรที่จะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะมันอันตรายจริงๆคือนอกจากเสียเงินแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุก็คือบาดเจ็บด้วยอ่ะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะเราเสียเงินซื้อบัตรไปเล่นเครื่องเล่นแล้วได้ข่าวว่าก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะหลักร้อยบาทเหมือนกันสำหรับผู้ใหญ่บางทีอาจจะรู้สึกกลัวเพราะมันหวาดเสียวแต่สำหรับเด็กๆวัยรุ่นค่ะเขามีความชื่นชอบในเรื่องนี้นะคะว่ากันไม่ได้เลยมันเป็นความตื่นเต้นท้าทายเนาะแต่ในมุมของการประกอบการเนี่ยผู้ให้บริการจะต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งที่แข็งแรงแล้วก็ระบบไฟต่างๆที่จะต้องเดินสายไฟให้มีความรัดกุมไม่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือช็อตหรือว่าเกิดเครื่องกระตุกในขณะเล่นนะคะและจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลาที่เปิดใช้เครื่องเล่นไม่ควรจะละสายตาเลยทีเดียวนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องพิจารณาถ้าเกิดว่าพาบุตรหลานไปเที่ยวสวนสนุกหรือว่าส่วนที่เป็นเครื่องเล่นเคลื่อนที่ในงานวัดงานบุญว่าเอ๊ะมันเหมาะกับลูกเราไหมอย่างเครื่องเล่นหนวดปลาหมึกเนี่ยเท่าที่เห็นในคลิปนะมันนอกจากหมุนวนตัวเองก็ยังหมุนวนรอบแกนของหนวดปลาหมึกด้วยดิฉันเคยเล่นครั้งหนึ่งเมื่อสมัยอายุ20แถวจังหวัดเชียงใหม่อันนั้นก็เป็นสวนสนุกเคลื่อนที่เหมือนกันเป็นงานกาชาดที่เชียงใหม่เลยนะครั้งเดียวเลิกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ารู้สึกตัวเองจะรับกับความท้าทายตื่นเต้นไม่ไหวร้องกรี๊ดตลอดเวลาเลยนะคะแค่ไปเล่นให้มันสัมผัสบรรยากาศว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นคือดิฉันไม่เล่นเครื่องเล่นอะไรอีกเลย
แม้จะเป็นม้าหมุนที่หมุนช้าๆเพราะรู้สึกกลัวหัวใจจะวายอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนชื่นชอบเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ป้องกันเกิดอุบัติเหตุผู้เล่นร่วงตกลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามารถที่จะร้องเรียนค่าเสียหายได้สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะร้องเรียนไปที่สคบค่ะก็คือเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าสายด่วนของสคบ1166นะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปกันที่เรื่องของค่าโทรศัพท์มือถือกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ใครใช้แพ็กเกจโทรศัพท์มือถือแบบไหนบ้างลดในส่วนของค่าโทรใช่ไหมคะแต่ว่าไปเพิ่มในส่วนของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆเพราะว่าเราโทรกันน้อยลงใช้อินเทอร์เน็ตกันเกือบตลอดเวลานะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าเรื่องของแพ็กเกจค่าบริการโทรศัพท์มือถือยังคงไม่เป็นธรรมนะคะเพราะว่าผู้มีกำลังซื้อน้อยถูกปิดกั้นโดยเฉพาะโปรโมชั่นลับต่างๆเนี่ยกลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่ะซึ่งโปรลับที่ว่าเป็นโปรโมชั่นของค่ายโทรศัพท์มือถือทุกแห่งที่ทำเหมือนกันนั่นก็คือการให้สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่มีกำลังจ่ายราคาแพงอย่างเช่นแพ็กเกจ 4G ราคา 1,029 บาทต่อเดือนแต่ว่าโปรลับให้ราคาถูกเพียงแค่529บาทต่อเดือนซึ่งเท่ากับได้ราคาที่ลดถึง 50% ข้อมูลนี้นะคะอุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลาค่ะเภสัชกรหญิงชโลมเกตจินดาบอกว่าผู้ที่มีกำลังจ่ายมากเนี่ยย่อมมีอำนาจต่อรองส่วนคนที่มีกำลังจ่ายน้อยอาจจะต้องซื้อแพ็กเกจค่าโทรศัพท์มือถือได้แค่เดือนละ 100-200 บาทนอกจากไร้อำนาจในการต่อรองไม่ได้ส่วนลดยังถูกแย่งช่องทางของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหากเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือว่ากลุ่มที่ซื้อแพ็กเกจแพงแต่ได้ส่วนลดเหมือนรถที่วิ่งไปบนถนนที่โล่งๆที่เปิดทางให้วิ่งไปด้วยความเร็วสูงได้แต่ว่ากลุ่มที่ซื้อแพ็กเกจต่ำไม่มีทางที่จะวิ่งแซงเพราะว่ายิ่งจ่ายเงินน้อยสัญญาณก็ยิ่งต่ำเข้าถึงยากประเด็นเหล่านี้ค่ะถือเป็นเรื่องหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตเพราะว่าจ่ายแพงจึงได้ส่วนลดแต่จ่ายน้อยกลับไม่ได้ราคาส่วนลดทำให้ผู้บริโภคมีปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบซื้อรายวันเทียบให้เห็นชัดๆก็คือซื้อสินค้าราคาส่งจะได้ถูกกว่าส่วนคนที่ซื้อสินค้าแบบปลีกย่อยเนี่ยจะได้ราคาที่แพงกว่าอันนี้อาจจะสะท้อนว่าคนที่ไม่มีกำลังจ่ายอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มคนยากจนเนี่ยต้องซื้ออินเทอร์เน็ตแบบรายวันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะค่ายมือถือเนี่ยให้บริการเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังจ่ายแพงๆหรือเปล่าอาจจะมองไปได้ว่าทางผู้ประกอบการเครือข่ายมือถือพยายามทำให้มีส่วนลดเฉลี่ยหมายถึงว่าถัวเฉลี่ยลดก็คือการเอาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายมาหารเฉลี่ยแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนลดค่าบริการอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะซื้อแพ็กเกจ 1,000 หรือแค่300นะคะแล้วปัญหาที่ถูกร้องเรียนไปบางเรื่องอย่างเช่นผู้บริโภคเนี่ยดูเหมือนจะถูกค่ายมือถือบังคับไกลๆให้ใช้เครือข่าย 5G เพราะว่ามีค่าบริการที่สูงกว่าอุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลาบอกว่าต้องขอบอกว่าแพ็กเกจนี้น่ากลัวค่ะเพราะแม้ว่ามีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 10 เท่าแต่กลับหมดเร็วมากหากไม่เลือก Unlimited แล้วเปิดไปใช้งาน YouTube หรือว่า Streaming Content ต่างๆรับรองว่าอินเทอร์เน็ตไม่เหลือไว้ใช้งานจนถึงสิ้นเดือนแน่นอนความเร็วสูงก็จริงนะแต่ว่าหมดเร็วพอหมดช่วงความเร็วสูงแล้วหลังจากนั้นก็อินเทอร์เน็ตก็จะอืดมากเลยนะคะอีกทั้งเสาสัญญาณ 5G เนี่ยตอนนี้ยังติดตั้งไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้ได้แค่บางพื้นที่เท่านั้นแถมยังต้องซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ที่มีสเปคสูงราคาแพงขึ้นเพื่อใช้รองรับ 5G อีกด้วยหลายคนต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5Gก็ต้องยอมซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม่ที่มีสเปคที่สูงกว่าเพื่อใช้งานได้เร็วสะดวกกว่าอย่างเช่นการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่แต่หากผู้บริโภคมีพฤติกรรมใช้งานระหว่างวันอย่างเช่นใช้ทั่วไปใช้เล่นเกมหรือเข้าสื่อสังคมออนไลน์การใช้งานแบบนี้อาจจะเหมาะกับระบบ 4G มากกว่า
ราคาก็ถูกกว่านะคะซึ่งจากหลายประเด็นปัญหาข้างต้นเนี่ยสะท้อนถึงความไม่จริงใจของกสทช.ในการกำกับดูแลค่ายโทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้มีใหญ่ๆอยู่แค่2ค่ายเท่านั้นนะคะดังนั้นค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจึงขอเรียกร้องให้กสทช.เข้ามากำกับดูแลให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคทุกกลุ่มมาตรการที่ออกมาต้องชัดเจนให้นักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นคนพิการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ง่ายตามข้อกำหนดของกสทช.ที่ต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการสังคมหรือยูโซรวมถึงกำกับดูแลคุณภาพของอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการควบรวมของค่ายโทรศัพท์มือถือ True และ Dtac มีผู้บริโภคร้องเรียนว่าเจอปัญหาถูกลดความเร็วลงทั้งที่ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแพงขึ้นแถมตอนนี้อินเทอร์เน็ตบ้านเริ่มได้รับผลกระทบจากข่าวที่ว่าตอนนี้ทางค่าย AIS เนี่ยก็เตรียมที่จะมีการควบรวมกิจการกับทาง 3BB ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอยากจะเรียกร้องให้กสทช.เนี่ยกำกับนโยบายไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายใช้งานข้อมูลหรือ Data ของลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมตามนโยบาย Fair Usage Policy เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้เน็ตไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็น 3G 4G ไปใช้งานอย่างอื่นได้แก่ BitTorrent แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้มือถือเป็นโมเด็มแชร์อินเทอร์เน็ตต่อแอร์การ์ดแชร์เน็ตนะคะซึ่งล้วนเป็นตัวการที่ทำให้อินเทอร์เน็ตนั้นช้าลงส่งผลกระทบให้ผู้ใช้เน็ตจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงวิกฤตการระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหลายคนต้องเรียนผ่านออนไลน์ปัญหาเด็กเข้าไม่ถึงเครื่องมือเช่นแท็บเล็ตเพื่อใช้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่กสทช.จะต้องเร่งลดความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นในพื้นที่ห่างไกลดิฉันเข้าใจเลยนะเคยเดินทางไปพื้นที่ที่เป็นบนดอยเป็นภูเขาบางช่วงเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นเหตุเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่านะคุณผู้ฟังคิดดูนะว่าเวลาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าต้องไปดับในพื้นที่ต่างๆที่เป็นบนดอยภูเขายามค่ำคืนแล้วสัญญาณโทรศัพท์มันเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงการรายงานข่าวการขอความช่วยเหลือออกมายังนอกพื้นที่ถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้เนี่ยจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากสทช.กำกับดูแลค่ายมือถือที่เขามีสัญญาสัมปทานเรียบร้อยแล้วว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่จะขยายสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ไปได้มากขนาดไหนเนี่ยกสทช.ก็ต้องหมั่นตรวจสอบว่าเขาได้ทำตามที่ให้สัญญาไว้หรือไม่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคือเราจะบอกว่าโลกไร้พรมแดน 100% อาจจะยังไม่ได้แต่ก็เข้าใจอะนะว่าพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท้องทะเลพื้นที่ภูเขามันอาจจะต้องใช้เวลาในการติดตั้งเสาหรือว่าขยายสัญญาณแต่ถ้าค่ายมือถือค่ายโทรคมนาคมให้คำมั่นสัญญาได้สัมปทานไปแล้วอะใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์ไปแล้วอะก็ต้องทำตามสัญญากสทช.ก็ต้องกำกับดูแลถูกต้องไหมคะถ้าคุณผู้ฟังผู้บริโภคยังคงมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่าช้าไม่ครอบคลุมคือตอนนี้ค่ายมือถือเห็นโฆษณาว่าไปถึง 5G แต่เชื่อไหมพื้นที่บ้านดิฉันยังเป็น 4G อยู่เลยแล้วบางช่วงก็เป็น 3G เพราะมันก็ฟ้องในโทรศัพท์มือถือค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ให้บริการ 3G หรือ 4G แบบเนี้ยบ้านดิฉันในพื้นที่อำเภอแม่ทาลำพูนนะยังเป็น 4G อยู่เลยไม่เคยเจอ 5G เลยคุณผู้ฟังจะบอกว่าเอ๊ะเป็นพื้นที่ห่างไกลไหมก็ไม่ไกลนะก็คือติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางอ่ะถนนสายทางหลวงหมายเลข11อ่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่ได้ห่างไกลนะอันนี้อยากจะให้ค่ายมือถือเร่งทำตามสัญญาแล้วก็กสทช.เร่งกำกับดูแลค่ายมือถือต่างๆด้วยค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อซึ่งดิฉันจะคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาถึงงานวิจัยเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารสินค้าหรือบริการต่างๆที่อาจจะกระทบกับผู้บริโภคไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงษ์เช่นเคยนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางไทย PBS Podcast ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าใกล้ตัวแชมพูสบู่ยาสีฟันมีสินค้าประเภทที่ผสมถ่าน Activated Charcoal นะคะหรือถ่านกำมันคำว่าชาโคก็คือถ่านใช่ไหมคะเคยสงสัยไหมคะว่าสินค้าประเภทเครื่องสำอางที่เขาผสมถ่านสีดำๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีหรือมีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหมแต่คำโฆษณาของเขาเนี่ยมักจะบอกว่ามันทำให้ผิวสะอาดมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วถ่านกำมันหรือ activated charcoal นั้นคืออะไรต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะถ่านกำมันเนี่ยความจริงแล้วก็คือถ่านแต่ว่าเป็นถ่านที่อยู่ในสภาพที่พิเศษหน่อยคือเวลาเราพูดถึงถ่านเนี่ยเรานึกถึงถ่านหุงข้าวถ่านหุงข้าวนี่ทำโดยเอาฟืนไปเผาในเตาซึ่งมีอากาศน้อยอุณหภูมิก็จะขึ้นไปสูงพอสมควรการที่ต้องให้อากาศมีน้อยเนี่ยก็เพราะว่าถ้ามีอากาศเยอะมันก็จะไหม้ไปหมดนะฮะธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นการเผาถ่านเนี่ยเขาจะให้อากาศน้อยเพื่อให้เหลือสิ่งที่เหลือได้เป็นถ่านเพราะนั้นในกรณีของถ่านกำมันเนี่ยเขาจะต้องเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงมากแล้วก็มีอากาศต่ำมากๆเพื่อให้เหลือถ่านเยอะๆแล้วถ่านนี้จะแห้งจะเกิดความแห้งมากจนกลายเป็นถ่านที่เปราะเป็นผงส่วนใหญ่จะเป็นผงถ่านขนาดใหญ่เล็กจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาบดจะเป็นผงเล็กๆตามที่ต้องการแล้วก็ไปอาจจะไปร่อนเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมในทางพิษวิทยาเนี่ยถ่านกำมันที่คุณภาพดีๆเราสามารถใช้เป็นเรียกว่าเป็นสารที่ให้คนป่วยที่ได้รับสารพิษเข้าไปทางปากเนี่ยนะเราให้กินถ่านกำมันเพื่อไปจับสารพิษได้ในบางเรื่องในแง่ที่ว่าถ่านกำมันเนี่ยความที่เขาแห้งมากและเขามีพื้นที่หน้าตัดบนผงของเขาเนี่ยเยอะมากเนี่ยก็เลยสามารถจะก่อให้เกิดมีแรงพิเศษทางฟิสิกส์หรือเคมีเนี่ยที่มันจะช่วยดูดซับพวกกลิ่นหรือพวกแก๊สต่างๆได้ดีดังนั้นเขาจึงมักใช้ถ่านกำมันเป็นไส้กรองอากาศไส้กรองสำหรับหน้ากากสารพิษที่เราเรียกว่าหน้ากากไอ้มดแดงเนี่ยเคยเห็นหน้ากากอนามัยที่เป็นสีดำๆเหมือนกันอาจารย์แล้วเขาก็โฆษณาว่านี่แหละคือหน้ากากอนามัยที่มีผงถ่านกำมันผมมีอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยหน้ากากสีดำเนี่ยโกหกฮะเหรอคะเขาก็ใส่สีดำไปให้สวยๆท่านเองความจริงมันเป็นสีเฉยๆโอกาสที่จะเอาผง activated charcoal มาทำเป็นหน้ากากสำหรับเป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่ามันจะทำให้หายใจลำบากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากจับสารพิษเนี่ยที่เขาใช้ในสถานที่โรงงานต่างๆเนี่ยมันจะมีตลับที่เปลี่ยนได้และเป็นผงถ่านกำมันซึ่งสามารถจับสารพิษที่เป็นพวกสารระเหยต่างๆหลายอย่างเนี่ยได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนตามเวลาที่เหมาะสมสรุปแล้วถ่านชาโคนี่คุณสมบัติมันคล้ายๆกับถ่านทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยเรียนเหมือนกันนะอาจารย์สมัยประถมแล้วมั้งคะให้ทำที่กรองน้ำอะค่ะกรองน้ำแบบธรรมชาติเอาทรายเอากรวดแล้วก็เอาถ่านไปกรองน้ำอันนี้หลักการเดียวกันไหมคะอาจารย์หรือแม้แต่เมื่อก่อนเคยได้ยินเหมือนกันว่าถ้าตู้เย็นเหม็นเอาถ่านเป็นก้อนเนี่ยไปใส่ในตู้เย็นมันก็จะช่วยดูดซับความเหม็นนั้นได้งี้ใช่ไหมคะอาจารย์หลักการเดียวกันเลยถูกต้องเลยเพียงแต่ว่าถ่านกำมันเนี่ยเขาละเอียดเป็นผงมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะจับกลิ่นเนี่ยหรือจะกรองเอากลิ่นที่ไม่ดีออกไปจากน้ำเนี่ยก็จะมากกว่าแต่ที่ตามมาก็คือแพงกว่าเยอะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีการใช้เฉพาะผงถ่านกำมันในกิจการหรือว่าใช้เรื่องไหนบ้างคะอาจารย์คือกรองน้ำดื่มเนี่ยแน่ๆเวลาเราไปซื้อเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันจะมีคอลัมน์ที่ใส่ไส้กรองต่างๆแต่จะต้องมีอย่างนึงที่เป็นถ่านกำมันที่เขาใช้เนี่ยเป็นเกรดที่ไม่สูงเพราะฉะนั้นก็จะไม่แพงนักก็จะสามารถจะกรองกลิ่นได้สีได้นะฮะเขาบอกว่ามีเอาไปทำเป็นกาแฟชนิดที่ไม่มีคาเฟอีนด้วยผมก็ฟังแล้วผมก็เป็นไปได้นะเอาผงถ่านแทนผงกาแฟหรือยังไงอาจารย์ไม่เคยได้ยินเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเห็นเขามีข้อมูลออกมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็ว่ามันก็ดูแปลกดีมันอาจจะช่วยทำให้ดำขึ้นนะเพราะว่าคือการลดคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถเติมกลิ่นลดที่สังเคราะห์ให้เหมือนกาแฟได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องกาแฟที่เรากินเนี่ยบางทีบอกว่าไม่มีคาเฟอีนเนี่ยอาจจะไม่มีกาแฟเลยก็ได้แต่เขา
ใช้สารสังเคราะห์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาในลักษณะที่เป็นเกรดอาหารน่ะอาจารย์แล้วผงถ่านกำมันนี่มันกินได้เหรอคะกินได้กันที่ผมบอกแล้วไงว่าเรากินเข้าไปเพื่อจับสารพิษได้ในบางกรณีไม่ดูดซึมนะฮะคือกินเข้าไปแล้วกินยังไงแล้วก็ออกไปทางการทางอุจจาระออกไปได้เลยนะมันไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันอาจจะจับสารอาหารบางอย่างออกไปด้วยเวลาท้องเสียเนี่ยบางทีเขาก็ให้กินมียาบางอย่างที่เป็นถ่านกำมันเลยแหละอัดเม็ดเพราะฉะนั้นการเอามาใช้งานเนี่ยเยอะเยอะมากนะมีการใช้ต้องไปดูในข้อมูลจริงๆว่าเขาทำอะไรบ้างและอยู่ในกระบวนการอะไรซึ่งฟังจากที่อาจารย์อธิบายคุณสมบัติของถ่านกำมันหรือ activated charcoal มาแล้วเนี่ยรวมถึงการนำไปใช้มันก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์ดูเหมือนว่าเขาจะนำไปใช้ในการจับสารพิษทำความสะอาดซะมากกว่าแต่อาจารย์คะทำไมปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ผลิตเครื่องสำอางแชมพูสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงนำถ่านกำมันมาผสมแล้วมันจะใช้ได้ผลดียังไงคะอาจารย์เครื่องสำอางเนี่ยโดยหลักการแล้วก็คือการทำให้คนที่ใช้เนี่ยดูดีกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเยอะแยะเลยที่ใส่ถ่านกำมันเข้าไปเพราะอะไรก็เพราะว่าถ่านกำมันเนี่ยเขามีประวัติเดิมเนี่ยในการใช้ในการรักษาพยาบาลพอสมควรนะฮะผมไปเจอบทความเกี่ยวกับการใช้ถ่านกำมันเนี่ยในทางด้านการแพทย์เนี่ยเช่นมีบทความตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1857มีบทความอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งเป็นบทความชื่อถ่านจากพืชสรรพคุณทางยาและผลทางเศรษฐกิจเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับอาการเรื้อรังของกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งเขาได้กล่าวถึงการใช้ถ่านกำมันในหมู่ศัลยแพทย์ของกองทัพและกองทัพเรือในยุคประมาณ 1,800 กว่าๆเนี่ยเขาบอกว่าการใช้ถ่านกำมันเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการขจัดแผลผุพองและแผลเน่าเปื่อยอันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือซึ่งเรายังยืนยันไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่ามันไม่ใช่งานวิจัยแท้ๆนะฮะแต่ว่ามีอีกบทความหนึ่งในวารสาร Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing ปี2016เนี่ยเขามีบทความเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาเฉพาะที่เพื่อควบคุมกลิ่นสำหรับบาดแผลเรื้อรังเป็นการใช้ถ่านกำมันเนี่ยกับชุดทำแผลคือการทำแผลเนี่ยเขามีชุดทำแผลที่สำเร็จรูปนะคือพอล้างแผลเสร็จปั๊บก็แปะเข้าไปเลยในชุดเนี่ยจะมีถ่านกำมันด้วยมันจะจับกลิ่นนี่แหละตามธรรมชาติของถ่านนะที่จับกลิ่นต่างๆเก่งเนี่ยนะทำเพื่อให้แผลเนี่ยมันไม่ส่งกลิ่นนะอันนี้เป็นลักษณะของชุดทำแผลแบบใหม่ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีผมเคยเห็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะแพงเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มีบทความอีกอันนึงเป็นบทความเรื่องบรรเทาอาการคันทั่วไปที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยล้างไตด้วยถ่านกำมันในวารสาร Annals of Internal Medicine ปี1980เขาให้คนไข้ที่ไปล้างไตเนี่ยกินถ่านกำมันเพื่อลดอาการคันของยูเรมิกอาการคันยูเรมิกเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่ป่วยเป็นโรคไตซึ่งเขากำจัดยูเรียออกทางปัสสาวะเนี่ยได้น้อยก็เลยทำให้เกิดอาการคันได้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้กินเข้าไปแล้วมันจะไปทำอะไรได้เพราะว่ามันดูดซึมไม่ได้ถ่านกำมันนี่ไม่ดูดซึมค่ะนะฮะแล้วในงานวิจัยเขาบอกไหมคะอาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายเขาก็บอกว่าลักษณะเป็นคล้ายๆของการเคสสตัดดี้มันยังไม่ถึงกับงานวิจัยแท้ๆเป็นการบอกว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้อาจจะมีผู้ผลิตเครื่องสำอางต่างๆนี่คิดว่าเออมันมีคุณสมบัติทางยานะก็เอามาผสมนู่นผสมนี่ซะก็จะทำให้เครื่องสำอางเนี่ยดูดีขึ้นเพราะว่ามีการโฆษณามากเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยผงถ่านกำมันเนี่ยสามารถบำบัดสิวได้ถ้าอะไรก็ตามที่บำบัดสิวได้เนี่ยนะขายดีใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยกลัวสิวมากหรือว่าเด็กวัยรุ่นไม่ว่าหญิงชายเนี่ยพอเริ่มวัยรุ่นเนี่ยมันต้องมีสิวอะไรธรรมดาเขาก็กลัวกันมากเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยได้ใช้ได้ไม่ได้เนี่ยนะดื้อมาลองก่อนจากที่อาจารย์ยกตัวอย่างบทความด้านการแพทย์หลายๆบทความเนี่ยคือส่วนมากมักจะนำมาใช้ในเรื่องของการรักษาการดูดซับกลิ่นแต่ว่าบทความสุดท้ายเนี่ยใช้ในการรักษาหรือบำบัดอาการคันเนื่องจากเป็นผู้ป่วยโรคไตแต่ทำไมมันมีข้อที่จะชวนจูงใจยังไงให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางนำมาผสมในสบู่แชมพูยาสีฟันแล้วก็โฆษณาบอกว่ามันช่วยทำใหผิวหน้าผิวกายหรือแชมพูนั้นสระผมแล้วมันสะอาดขึ้นคะอาจารย์ยังฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเท่าไหร่คะอาจารย์ผ
ผมก็พยายามหาข้อมูลนะเข้าไปค้นในฐานข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักดีคือ PubMed PubMed นะฮะถ้าเราพิมพ์คำว่า PubMed เนี่ยเข้าไปที่ Google เนี่ยเขาจะพาไปยังเว็บไซต์หนึ่งซึ่งค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้เกือบหมดแหละเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นบทคัดย่อไว้เยอะมากแทบจะไม่เจออะไรเลยเหรอคะเกี่ยวกับฐานกำมันกับเครื่องสำอางนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็รู้กันว่าเครื่องสำอางเนี่ยบางอย่างสบู่บางอย่างเนี่ยมีการเติมสารฆ่าเชื้อลงไปสบู่อนามัยอะไรอย่างเงี้ยแพทย์ผิวหนังจะบอกเลยว่าการเติมสารฆ่าเชื้อลงไปในสบู่เนี่ยแพทย์ผิวหนังจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะค่ะใช่เพราะว่าถ้าเราไปฆ่าเชื้อจนหมดเนี่ยเชื้อที่มีประโยชน์ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราอาจจะติดเชื้ออย่างอื่นที่เป็นเชื้อที่อันตรายสบู่ฆ่าเชื้อที่ใช้ได้เหมาะสมคือสบู่ฆ่าเชื้อสำหรับใช้กับสุนัขสุนัขมันสกปรกอ่ะมันไปเล่นนู่นเล่นนี่มาไปเกลือกกองขยะมาเนี่ยต้องใช้สบู่ฆ่าเชื้อค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับคนเราเนี่ยก็คือไม่ควรจะใช้สบู่ฆ่าเชื้อใช่ไหมคะแค่ใช้สบู่ธรรมดาก็เพียงพอในการทำความสะอาดร่างกายแล้วนะคะอาจารย์สำหรับคนเนี่ยนะต้องเลือกสบู่ให้ตรงกับผิวเราด้วยว่าผิวเราแห้งหรือผิวเรามันในแนวคิดการใช้ถ่านกำมันหรือ activated charcoal มาผสมในเครื่องสำอางอย่างเช่นแชมพูสระผมอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะทำให้ผมสะอาดขึ้นหรือลดกลิ่นอะไรยังไงนั่นน่ะสิผมลมเหม็นขนาดนั้นใช่เหรอต้องใช้ถ่านไปจับกลิ่นปกติเนี่ยนะผมถ้าสมมติเราบอกว่าสกปรกเพราะมีเหงื่อเยอะและไปเจอฝุ่นละอองเช่นถ้าใครไปเดินกลางถนนในกรุงเทพเนี่ยนะสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยรับรองได้ผมเหม็นแน่นะใช่ค่ะก็อาจจะต้องใช้แชมพูสระให้สะอาดสักอาจจะ2เที่ยวด้วยซ้ำมั้งนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเจออาการหนังศีรษะแบบมันก็อาจจะคันได้แชมพูเนี่ยมันก็เอากลิ่นออกไปได้อยู่แล้วเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมักจะเป็นพวกไขมันเพราะฉะนั้นแชมพูเนี่ยก็จะจับไขมันออกไปได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั่นน่ะสิการใส่ถ่านเข้าไปก็เปลืองอ่ะแล้วก็ยาสีฟันอีกคะอาจารย์ปกติยาสีฟันส่วนมากก็คือมีฟลูออไรด์หรือถ้าเป็นยาสีฟันสมุนไพรเขาก็ใส่พวกมิ้นท์ใส่พวกข่อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วการใส่ผงถ่านกำมันลงไปมันช่วยอะไรเพิ่มเติมเหรอคะอาจารย์ผงถ่านเนี่ยมันก็หยาบนะแต่ความจริงในยาสีฟันเนี่ยเขามักจะใส่พวกแคลเซียมคาร์บอเนตผงละเอียดยิบเลยลงไปด้วยเพื่อว่าให้มันช่วยขัดฟันให้ดูขาวขึ้นนะซึ่งการขัดฟันเนี่ยผมก็ไปดูข้อมูลจากทันตแพทย์พวกทันตแพทย์ที่เขาเขียนกันไว้นะเขาบอกความจริงก็อันตรายนะเพราะว่าถ้าขัดมากเกินไปเนี่ยเคลือบฟันที่จะป้องกันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ยาสีฟันที่ต่างจากยาสีฟันธรรมดาเนี่ยนะควรจะคุยกับหมอฟันซะก่อนว่ามันเหมาะไหมกับคนไข้แต่ละคนค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมถ่านกำมันหรือ activated charcoal ลงไปเนี่ยสรุปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำวิจัยเลยเหรอคะอาจารย์ทำเหมือนกันแหละแต่ว่ามันดูไม่เป็นวิชาการเท่าที่ควรนะเพราะว่าเวลาทำอะไรพวกนี้มันต้องมีสปอนเซอร์และสปอนเซอร์ก็มักจะเป็นบริษัททำเครื่องสำอางนั่นแหละค่ะข้อสรุปที่มาจากอเมริกาเขาบอกว่าแม้จะมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่กล่าวถึงผลประโยชน์ของถ่านสำหรับผิวแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอจะยืนยันคำกล่าวอ้างของบริษัทที่ทำการตลาดสินค้าพวกนี้นะเขาบอกว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อการดูแลผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงแพทย์ผิวหนังช้ากว่าที่ควรยังไงคะคือมัวคิดว่าเครื่องสำอางต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกยาสีฟันเนี่ยมันได้ผลน่ะก็เลยยังไม่ไปหาหมอคือลองใช้สินค้าพวกนี้นะในอเมริกาเนี่ยนะผลิตภัณฑ์พวกนี้ยังมักจะยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติของ FDA นะ FDA จริงไม่ควบคุมคราวนี้สินค้าที่ไม่ควบคุมเนี่ยคนอเมริกันมีสิทธิ์ใช้เพราะเป็นสิทธิ์ของพื้นฐานของประชาชนจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าใช้แล้วเกิดปัญหาก็ต้องไปฟ้องกันให้ดีนะคือในอเมริกาก็อาจจะคล้ายบ้านเราอ่ะนะคือมีปัญหาก่อนแล้วก็ฟ้องกันตามที่มีปัญหาที่ตอนนี้อเมริกากำลังกังวลกันคือการซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศค่ะกรณีอย่างเงี้ยมันอยู่นอกเขตอำนาจศาลและการดูแลความปลอดภัยของ FDA เขาอาจจะไปซื้อเครื่องสำอางอะไรก็ตามที่ใส่ถ่านกำมันแล้วมาจากประเทศอื่นตอนนี้ฟ้องยากมากเลยเพราะว่าเราจะไปฟ้องยังไงนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะใช่คือสินค้าออนไลน์มันก็สามารถสั่งกันได้ทั่วโลกแหละเพราะตอนนี้การขนส่งมันก็สะดวกสบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศมันก็ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่มาจากต่างประเท
ช่ไหมคะเพราะว่าผู้ประกอบการอยู่ในต่างประเทศจะไปเอาผิดก็ไม่ได้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มันอาจจะแปลกไปจากเดิมแล้วก็โฆษณาว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหรือราคาที่แพงกว่าเดิมแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังคงไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่าใช้แล้วมันได้ผลดีแบบนั้นจริงหรือปลอดภัยจริงๆอาจารย์ช่วยให้แนวคิดหน่อยค่ะคือถ้าเขาโฆษณาว่ามีผลทางด้านการบำบัดรักษาอะไรก็ตามเนี่ยนะอาจจะไม่ถึงกับบอกว่าชัดเจนอ่ะเช่นทำให้ผิวอย่างนั้นอย่างนี้นะก็อาจจะต้องคุยกับหมอผิวหนังว่ามันน่าจะจริงไหมหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับยาสีฟันก็คุยกับทันตแพทย์ซะหน่อยว่าหมอเห็นด้วยไหมหมอส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเปลืองนะฮะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นหมอที่ไม่ได้มีผลประโยชน์จะบอกว่าเปลืองเพราะหลักการเนี่ยสินค้าที่ใช้ในทางด้านเครื่องสำอางเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก็ใส่กันอยู่แล้วอย่างมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเราเลือกซื้อบางยี่ห้อเพราะเรามั่นใจว่าเขาทำได้ดีไม่มีการที่จะมีสารพิษอย่างอื่นมาอยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อมาใช้ก็คิดให้ดีก่อนถ้าจะทดลองใช้ก็ได้แล้วดูซิว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมมาเช่นถ้าเราคิดว่าฟันจะขาวขึ้นก็ถ่ายรูปฟันไว้มือถือเดี๋ยวนี้ถ่ายได้หมดแล้วถ่ายไว้ก่อนแล้วก็ใช้ไปสักเดือนแล้วก็ถ่ายใหม่แล้วก็ดูมาเทียบไปดูซิว่ามันขาวขึ้นไหมครับช่วงคิดก่อนเชื่อและนั่นก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะติดตามรับฟังได้ในรายการภูมิคุ้มกันทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังตรงนี้สำคัญยังไงในฐานะผู้บริโภคเนี่ยนะคะเราควรที่จะมีสิทธิ์นะคะในการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้ใครเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาแสวงหาผลประโยชน์หรือเอาข้อมูลของเราไปให้ใครไปทำอะไรต่อมิอะไรนะคะเคยสงสัยไหมคะวันดีคืนดีมีบริษัทประกันโทรมาขายประกันอันเนี้ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนหรือแม้แต่โทรขายสินค้าซึ่งบางคนบอกว่าไม่เคยไปให้ข้อมูลชื่อเบอร์โทรหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไหนเลยนอกจากที่อำเภอนอกจากสถาบันการศึกษานอกจากที่ธนาคารหรือที่ควรจะให้จริงๆอะคุณผู้ฟังตรงนี้มันก็มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ PDPA ใช่ไหมคะทางด้านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เผยแพร่คำพิจารณาและคำสั่งบริษัทประกันที่ขัดกฎหมาย PDPA กรณีศึกษามีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจจากการโทรขายประกันโดยไม่แจ้งว่าได้รับข้อมูลส่วนตัวตนมาจากที่ใดค่ะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA ตั้งแต่มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะคะก็มีการจับตามาตลอดว่าหน้าตาของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในไทยเนี่ยทุกสัญชาติในดินแดนไทยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสและองค์คาพยพทางกฎหมายที่ใช้อำนาจพิจารณาตัดสินอย่างคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อช่วยพิจารณาข้อพิพาทและตัดสินกรณีละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนค่ะล่าสุดนะคะสำนักงานสคสเนี่ยได้มีการเผยแพร่คำพิจารณาและคำสั่งที่น่าสนใจกรณีที่มีผู้ไปร้องเรียนสคสเรื่องโดนเสนอขายประกันโดยไม่ได้รับความยินยอมและบริษัทประกันได้เก็บข้อมูลของผู้นั้นไว้ก่อนจะมีการประกาศบังคับใช้ PDPA ค่ะมีสรุปประเด็นดังนี้นะคะคุณผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากนาย A นามสมมุตินะคะว่าบริษัท B นามสมมุติเช่นกันค่ะได้โทรมาเสนอขายประกันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนาย A จึงได้สอบถามว่านำข้อมูลส่วนตัวของเขามาจากที่ไหนและได้แจ้งระงับการติดต่อทุกช่องทางไปแล้วค่ะแต่บริษัท B ยังเพิกเฉยไม่ทำตามทำให้นาย A เดือดร้อนรำคาญใจจึงไปร้องเรียนว่าพฤติการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย PDPA หรือไม่ซึ่งทางคณะกรรมการของสคสได้ให้บริษัท B เข้าไปชี้แจงก็พบว่าข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของนาย A เนี่ยได้มาจากการซื้อขายข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทแห่งหนึ่งสมมุติว่าชื่อบริษัท C
ซึ่งนาย A ได้ให้ไว้เพราะจะเข้าไปร่วมแคมเปญการตลาดกับบริษัท C และให้ไว้ตั้งแต่ปีโน้นเลย2553ก่อนการจะประกาศบังคับใช้กฎหมาย PDPA 2565ซะอีกนะคะซึ่งบริษัท B เนี่ยไม่ได้แจ้งว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นของนาย A ให้นาย A ทราบเนื่องจากเห็นว่าได้มาก่อนปี2565แยกอย่างนี้นะคะคือบริษัท B เนี่ยได้ข้อมูลของนาย A มาตั้งแต่ปี2553แต่ว่ากฎหมาย PDPA เนี่ยประกาศใช้ปี2565บริษัท B ก็เลยไม่บอกให้นาย A ทราบว่าเราได้ข้อมูลของคุณมานานตั้งแต่ปี2553แต่มาโทรหลังการประกาศใช้กฎหมาย PDPA ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านาย A มีฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกบริษัท B เก็บรวบรวมข้อมูลใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมตามมาตรา27ของกฎหมาย PDPA แม้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมมาก่อนกฎหมาย PDPA ประกาศบังคับใช้ก็ตามนะคะการเก็บข้อมูลดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรา25วรรค1ก็คือห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเว้นแต่วงเล็บ1ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันเก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็แสดงว่านาย A ไม่ทราบว่าบริษัท B เอาข้อมูลตั้งแต่ปี2553มาและบริษัท B ก็คงจะไม่แจ้งนาย A แหละเพราะว่าเก็บมาตั้งนานแล้วนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะบริษัท B เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยจะต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลที่ไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่ายและมีสิทธิ์จะขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา33แต่บริษัท B มิได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นการกระทำของบริษัท B ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงถือว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ดังนั้นค่ะคณะกรรมการจึงมีคำสั่งให้บริษัท B ดำเนินการดังนี้1ก็คือแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับตั้งแต่มีการเก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของส่วนบุคคลตามมาตรา25 2ลบข้อมูลส่วนบุคคลของนาย A ผู้ร้องเรียน 3. กระทำการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 4. กำหนดมาตรการมิให้เกิดความผิดพลาดในลักษณะเดียวกันนี้ 5. กำหนดแนวทางและปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย PDPA มาตรา30 35 36 37วงเล็บ3 39และมาตรา40 6.เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานผลการปฏิบัติให้สำนักงานสคส.ทราบภายใน30วันนับแต่วันได้รับคำสั่งโดยสรุปนะคะกรณีนี้เนี่ยนาย A และบริษัท B ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ข้อมูลส่วนบุคคลของนาย A จะได้ให้ไว้เมื่อใดก็ตามและต่อให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปนาย A และประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิที่จะได้รับแจ้งและขอความยินยอมเสมอในการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลนั้นๆได้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าบริษัทประกันหรือบริษัทไหนก็ตามได้ข้อมูลของผู้อื่นมาก่อนกฎหมาย PDPA จะบังคับใช้เมื่อปี2565เนี่ยยังไงก็ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน30วันนับแต่ได้ข้อมูลล่วงเลยมาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโทรไปหาเขาสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจไปเสนอขายโน่นนี่นั่นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ซื้อของก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยคือเขาติดงานด่วนธุระด่วนอะไรอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์ไปเสนอขายสินค้าอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวดิฉันเคยเห็นบางคนที่รับโทรศัพท์เสนอขายสินค้าแบบนี้แล้วก็ถามกลับไปว่าคุณได้ข้อมูลของดิฉันมาจากไหนถ้าตอบไม่ได้หรือบางครั้งก็ไม่ยอมตอบเลี่ยงที่จะตอบว่าเราได้มาจากที่คุณได้ไปให้ไว้โน่นนี่นั่นซึ่งบุคคลนั้นเขารู้ว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมผู้ประกอบการหรือว่าใครก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโทรไปขายสินค้าหรือว่าไปละเมิดเวลาของเขาอะนะคะ
และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น